ดีครับก็วันนี้เรามาพบกับช่องวิกิลิกนะครับมาพบกับต่อณัฐพลนะครับต่อณัฐพลจะมาน้อยโอเคก็มาน้อยแหละครับมาน้อยโอเคก็วันนี้ผมมีเขาเรียกว่าอะไรโฟมล้างหน้าตึ๊ดๆๆประมาณนี้2 ตัวก็เอามาให้รีวิวคือไปซื้อมารีวิวว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยครับก็อันดับแรกตัวแรกเลยคือถ้าเผื่อใครเป็นสิวง่ายโอเคก็ตัวนี้แหละครับนี่ตัวแรกเลยตัวนี้อ่ะเขาเรียกว่านี่ราคาไม่แพงจับต้องได้ง่ายง่ายไหมก็ง่ายแต่มันก็ราคาอยู่วัดสันนะเท่าไหร่นะ500-700นะครับ700 บาทก็ชื่อเต็มมีชื่อว่า Eucerin Pro Acne Solution นะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสารสกัดที่มันทำให้เกิดฟองหรือว่าสบู่อะไรเงี้ยครับมันเป็นสารของ pH อะไรเงี้ยใช่จะคล้ายๆน้ำเปล่านะครับก็มันจะเวลาเราล้างหน้าไปเนาะมันก็จะไม่มีโฟมทำให้เกิดสิวคือมันก็มีส่วนทำให้เกิดสิวอยู่นะโฟมฟองอะไรต่างๆเนี่ยใช่มันแบบเป็นสารสกัดประมาณนี้ตัวนี้แหละก็ราคาไม่แพงมากครับก็ถือว่าจับต้องได้ตัวนี้มันคล้ายๆแบบสำหรับคนแต่งหน้าประมาณแบบคนที่ชอบแต่งหน้าแล้วแบบสิวเยอะอะไรเงี้ยเหมือนผมอ่ะเยอะประมาณก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่คลีนซิ่งเจลก็ประมาณนี้ครับอันนี้รูปเต็มๆก็เดี๋ยวผมขึ้นพิกเจอร์ไว้ตรงนี้ประมาณนี้ใช้แล้วเป็นไงครับใช้แล้วเป็นไงโอเคครับหน้าก็ปกติดีครับผิวแห้งไหมครับผิวแห้งไหมอ๋อโอเคเอาตอบแบบตรงๆแน่นอนผิวแห้งไหมมันก็ไม่แห้งนะครับมันไม่แห้งแบบนี้ไม่แห้งครับผมเคยใช้อยู่ก็ผมก็ใช้ประจำนะครับกับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ก็ตอบโจทย์อยู่ครับแต่คือติดกันที่ว่าผมไม่เคยล้างโอเคครับก็มาดูตัวที่2เลยเอามาก็ตัวนี้นะครับผมจะพูดช้าๆแล้วพูดเร็วนะมาแล้วก็ตัวที่2นะครับชื่อว่าตัวนี้โอเคตัวนี้นะครับก็ผมก็ใช้มันชื่อว่าออยฟรีแอคเน่วิทนะครับอันนี้วิทหรือแบบนั่นแหละเขาเรียกว่ามันเป็นลูโทซิโนนะครับก็ตัวนี้นะครับมีส่วนผสมของซิลิซิลิกนะครับส่วนผสมอยู่ที่ 2% นะครับมันถามว่ามันเหมาะกับใครหรือว่ามันเหมาะกับอะไรยังไงก็คือใครที่แบบผิวมันง่ายผิวหน้าแบบผิวมันอะไรเงี้ยคือมันจะเหมาะกับพวกประเภทนี้ครับบุคคลประเภทนี้ถามว่าเด็กใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับประมาณ15-18 ปีก็กำลังดีเลยครับประมาณนี้แหละก็ใช้ดีกลิ่นหอมมากผมใช้แล้วแต่ก็ปื้มแต่ถามว่าปื้มไหมปื้มที่สุดก็ตัวนี้ครับยูสลีมแต่ว่าราคาก็สูงหน่อยตัวนี้จะแพงกว่านิดนึงอันนี้ก็จะราคาถูกกว่าประมาณนี้300 กว่าบาทหาซื้อได้ตามวัดสันเซ็นทรัลเนาะเซ็นทรัลขอนแก่นง่ายประมาณนี้ใครที่แบบหน้ามันดูคุ้มขนกว้างสิวแบบสิวเยอะๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ถือว่าตอบโจทย์ครับใช้ดีแต่ถ้าก็เปรียบเทียบระดับกันก็มันก็พูดไม่ได้เนาะมันอยู่ที่แต่ละบุคคลว่าเขาจะแบบเผื่อบางคนบุคคลคนนี้เขาแบบแบบผิวแพ้บางคนอาจจะแพ้ตัวนี้บางคนก็อาจจะใช้กับตัวนี้ถูกบางคนก็ใช้ตัวนี้ตัวแพ้แล้วยังต้องไปถูกกับตัวนี้โอเคก็ประมาณนี้แหละครับผมก็จะทยอยทำคลิปมาให้เนาะก็เดี๋ยวผมก็จะเขาเรียกอะไรติดต่อสอบถามก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยหรือว่าเข้ามาใน YouTube ก็ได้หรือว่าทางง่ายๆเลยก็ในเพจนะครับตามชื่อของ YouTube เลยก็วิทคินประมาณนี้เขียนใน Facebook เลยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปคลิกติดต่อได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อะไรเข้ามากันไปประมาณนี้ก็ถือว่าช่วยๆกันโอเคครับก็วันนี้ผมก็
ได้เวลาขอตัวลาไปก่อนแล้วครับ